ทความที่2นะครับคุณดร.อลงกรณ์ครับเชิญครับสวัสดีครับก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กรุณามาร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางคณะผู้จัดด้วยนะครับตอนนี้ฟอนต์มันเด้งนะครับสงสัยว่าไฟล์ที่ส่งมามันแต่ไม่มีปัญหาครับผมเน้นรูปอย่างเดียวครับจากหัวข้อนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของจากบริการชุมชนสู่แพร่ชุมชนนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เรียนมาทางด้านบริการคดีนะครับแล้วก็ไม่ได้เรียนมาทางด้านพิพันธ์ด้วยคือโดยพื้นฐานเนี่ยจบมาทางสถาปัตย์นะครับเป็นสถาปนิกแต่ว่ามีโอกาสได้เข้ามาร่วมกับโครงการหนึ่งของศูนย์สปาฟ้านะครับดังนั้นเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยจะเป็นลักษณะของการมองจากคนที่ไม่ได้มีกรอบอะไรไม่ได้รู้ไม่ได้มีทฤษฎีหรือเข้าใจในกระบวนการทั้งด้านบริการชุมชนแล้วก็ทั้งพิธีชุมชนดังนั้นก็คือเป็นการมองชาติทะเลง่ายคือมองอย่างเดียงสายสุดนะครับแล้วคือมองแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าจากการมองโดยผ่านแววตาหรือสายตาของผมเนี่ยผมเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสเรื่องตัวหนังสือนะครับเพราะว่าในบทคัดย่อผมมีหมดหลักๆนะครับก็คือโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายๆส่วนนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเล่ามากกว่าก็คือสตอรี่ของมันนะครับก็คือเริ่มจริงๆแล้วเนี่ยทางศูนย์สปาฟ้าเนี่ยได้ไปจัดอบรมเรื่องของมรดกวัฒนธรรมมีชีวิตที่จังหวัดแพร่เป็นการทำกิจกรรมกับเด็กๆนะครับในจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องของมรดกวัฒนธรรมต่างๆอย่างเช่นของบ้านเก่าเรื่องของวัฒนธรรมพื้นดินต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ยระหว่างที่เราเข้าไปทำกิจกรรมนั้นนะครับตั้งแต่ประมาณ10ปีที่แล้วปี2548เนี่ยทางคนที่แพร่ก็บอกเราว่ามีชุมชนหนึ่งชื่อหมู่บ้านนาตองเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากแต่ว่าเกิดเหตุการณ์น้ำป่าเข้ามานะครับทำให้หมู่บ้านเนี่ยเสียอ๋อไม่ออกแล้วครับขอโทษครับก็คือทำให้หมู่บ้านเนี่ยครับก็เกิดมีประชาชนล้มตายแล้วหมู่บ้านเสียหายนะครับตอนนี้เขากำลังฟื้นฟูอยู่อยากจะให้พวกเราเนี่ยลองไปเที่ยวชมดูว่าเป็นยังไงนะครับสิ่งที่เราไปก็คือพอไปปุ๊บเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเออนอกจากในชุมชนแล้วเนี่ยมันยังมีถ้ำอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ของท้องที่นะครับบอกว่าชื่อเป็นถ้ำปู่ปันตาหมีก็บอกว่าเป็นถ้ำท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับเราก็ไปแต่ด้วยความที่คณะเรามีหลายคนนะครับที่เป็นนักบุรคดีเนี่ยตามสไตล์นิสัยพวกเรานะครับก็ไปขุดคุ้ยดูหินดูนู่นดูนี่เราก็พบว่าเอ้ยในถ้ำที่เราไปสำรวจเนี่ยชื่อถ้ำปู่ปันตาหมีเนี่ยมันมีโครงกระดูกทับเศษกระดูกของมนุษย์อยู่ตกตามพื้นถ้ำนะครับทับที่เห็นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเครื่องมือขวานหินซึ่งเราก็เริ่มสันนิษฐานว่ามันคงจะไม่ใช่ถ้ำปกติแล้วแหละมันน่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของโบราณคดีแต่เพื่อความให้แน่ใจนะครับแล้วก็ได้ตอนนั้นได้เรียนเชิญทางท่านศาสตราจารย์สายันภัยชันจิตนะครับก็คือจากคณะโบราณคดีมหาลัยศิลปากรเนี่ยไปร่วมสำรวจด้วยอีกครั้งหนึ่งท่านก็สันนิษฐานว่านี่น่าจะเป็นแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ตอนนี้พอเรารู้ตรงนี้แล้วแหละเราก็เกิดความสนใจว่าเออเฮ้ยในภาคเหนือเนี่ยโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนหรือจังหวัดแพร่เนี่ยมันไม่ได้มีแหล่งโบราณคดีอย่างนี้อยู่แล้วก็ไม่ได้ใครมีการพูดถึงหรือการศึกษานะครับเราก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยน่าจะบอกทางกรมศิลป์ว่าเออน่ามาศึกษานะมันมีอะไรน่าสนใจแต่ว่าเราก็ติดต่อไปแล้วก็ได้เหมือนที่ทราบคือกรมศิลป์ก็บอกว่าเขาก็รู้ตรงนี้เป็นแหล่งโบราณคดีแต่ว่าเขาก็ไม่มีงบประมาณในการที่จะมาสำรวจและศึกษานะครับก็เลยคุยกันเล่นๆกับทางชุมชนว่าพี่เดี๋ยวเราทำกันเองดีชุมชนก็บอกว่าอ่ะงั้นก็เอาดิคือตอนนั้นแบบเราก็เฮ้ยเอาจริงเหรอโชคดีว่าทางท่านอาจารย์สายันเนี่ยท่านเคยทำเรื่องโบราณคดีชุมชนนะครับที่จังหวัดน่านท่านก็บอกว่าก็นี่ไงเราก็ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำโดยขออนุญาตจากกรมศิลป์มันเป็นงานโบราณคดีงานสำรวจการศึกษาจากชุมชนเองโดยที่ไม่ต้องรอหรือพึ่งพาจากหน่วยงานรัฐเพราะว่าหน่วยงานรัฐคงไม่มีความสามารถที่จะดูแลทั้งหมดนะครับก็เลยเป็นโครงการที่ขึ้นมาชื่อโครงการบริชุมชนบ้านนาตองอันนี้คือสภาพของถ้ำนะครับที่ก่อนที่เราจะไปทำการขุดค้นคือมันมีร่องรอยของการมีคนเข้ามาใช้ประโยชน์อยู่แล้วคือเคยมีพระมาทุดงมาจำศีล นะครับเคยมีคารวานมาสร้างพระพุทธรูปไว้นะครับอย่างที่บอกว่าโดยพื้นฐานเนี่ยเราไม่มีงบประมาณสนับสนุนดังนั้นสิ่งที่เราอยากจะทำก็คือว่าให้ชุมชนเนี่ยได้มามีส่วนร่วมกับ
การทำงานชิ้นนี้ด้วยก็คือเราบอกว่าพี่ผมมีแค่ความรู้นะแล้วก็คนที่ขุดค้นเป็นเนี่ยมีนักโบราณคดีอยู่ในทีมเนี่ยประมาณ2คนแต่ที่เหลือเนี่ยเราก็มาเรียนรู้ร่วมกันละกันระหว่างชุมชนกับชาวบ้านก็คือมาเรียนรู้เหมือนกับว่าเรามาเข้าคอร์สโบราณคดีกันหมดเลยครับก็คือชุมชนก็เริ่มมาเรียนรู้ว่าเวลาขุดค้นต้องทำยังไงการจดหรือทำแบบนะครับแต่โชคดีว่าชุมชนเนี่ยมีพื้นฐานมีสกิลทางด้านช่างก่อสร้างอะไรอยู่แล้วนั้นในเรื่องของการอ่านการเขียนผังการทำแบบอะไรไม่มีปัญหานะครับหรือว่าอย่างเด็กนักเรียนนะครับในชุมชนเนี่ยก็คือเราก็พยายามชวนมาหมดนะครับก็คือตอนแรกเด็กก็เข้ามาดูเฉยๆพอดูเสร็จเราก็เห็นว่าเอ้ยน้องๆว่างๆก็ช่วยขนหินกันละกันสิ่งที่เราค้นพบนะครับจากพื้นที่ใต้ถ้ำถ้าเมื่อกี้ท่านเห็นนะครับถ้ำว่างๆเนี่ยพอเราขุดค้นพบไปตอนแรกๆเนี่ยหลุมขุดค้นแรกเนี่ยเราพบเป็นเศษกระดูกนะครับเป็นเศษกระดูกสัตว์ต่างๆเป็นเศษกระดูกมนุษย์เป็นกระจัดกระจายไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับแล้วก็เป็นพวกขวานหินต่างๆแต่ว่าพอขุดหลุมขุดค้นที่2ที่อยู่ลึกเข้าไปในถ้ำเนี่ยเราพบโครงกระดูกนะครับสภาพสมบูรณ์คือเต็มโครงนะครับตอนแรกเนี่ยพอเกิดขุดพบโครงกระดูกปุ๊บเนี่ยก็คือก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาเลยครับชาวบ้านก็จะไม่ขุดอีกแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าท่านมีชื่อถ้ำปู่ปันตาหมีคือชาวบ้านเชื่อว่ามีชายชื่อปู่ปันนะครับโดนเสือฆ่าไปกินแล้วเสียชีวิตในถ้ำชาวบ้านก็ไปลือว่าเนี่ยเป็นปู่ปันเป็นศพของปู่ปันแบบตายเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วเราก็อยากอธิบายว่าเอ๊ะจากการขุดค้นจากทฤษฎีต่างๆเนี่ยมันอายุมากกว่านั้นนะแต่ว่าเพื่อความสบายใจนะครับก็คือเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราจะปิดหลุมขุดค้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราเชิญผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากรเนี่ยเข้ามาร่วมพิสูจน์อีกทีนึงหลังจากพิสูจน์แล้วนะครับก็คือมีข้อเสนอว่าน่าจะเป็นการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนเราก็เลยส่งตัวอย่างของชิ้นกระดูกนะครับไปที่อเมริกานะครับก็คือเลยได้ทราบอายุว่าอายุของโครงกระดูกนี้นะครับก็คือ 4,500 ปีก็คือเป็นหลักฐานยืนในวันหน้านี่คือแหล่งโบราณคดีแล้วก็น่าจะเป็นหลุมศพตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์อย่างที่บอกนะครับว่าพอเกิดเหตุการณ์ค้นพบกระดูกขึ้นเนี่ยมันก็เกิดกระแสปากต่อปากจากชุมชนแบบตื่นเต้นกันมากทุกเย็นปกติเนี่ยเย็นเวลาเราขุดค้นเสร็จเรากลับไปที่ชุมชนเนี่ยคือเราพักอยู่ในชุมชนนะครับก็จะมาคุยว่าวันนี้เจออะไรบ้างพอเริ่มเจอกระดูกปุ๊บชุมชนก็เริ่มมาแบบเฮ้ยตกลงเจอทองหรือเปล่าเจอพระไหมมีการขุดหาแบบมีใช่ปู่ปันหรือเปล่าเลยครับมีรอยเขี้ยวเสือไหมอะไรเงี้ยครับเราก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำโบราณคดีชุมชนเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่การขุดสำรวจเพื่อได้ข้อมูลหรือได้หลักฐานทางโบราณคดีอย่างเดียวมันน่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างชุมชนกับนักวิชาการนะครับทุกเย็นเราก็จะจัดเป็นคอร์สสอนทางโบราณคดีสั้นๆนะครับก็คือเชิญชุมชนเชิญนักเรียนนักศึกษามาเข้ามาดูการขุดค้นแล้วมาเล่าให้เขาฟังว่าโบราณคดีคืออะไรสมัยก่อนวิทยาศาสตร์คืออะไรทำไมเวลาเราขุดค้นพบปุ๊บเราถึงไม่เจ อแก้วแหวนเงินทองทำไมเราเจอแต่ขวานหินเจอแต่หม้อดินเผานะครับคือเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาอยู่กันยังไงนะครับคือเป็นกระบวนการที่ชุมชนเขาก็เรียนรู้ว่าโบราณคดีชุมชนคืออะไรหรือว่าโบราณคดีคืออะไรสมัยก่อนแบบคืออะไรอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยใน1วันเนี่ยเราทำงานประมาณตั้งแต่ 8:00 นถึง 4:00 นนะครับเพราะว่าเราต้องขึ้นไปบนเขาดังนั้นมันมีปัญหาเรื่องไฟปกติเราก็ทำงานขุดค้นแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ว่าพอช่วงหลังเนี่ยหลังจากที่มันมีกระแสหรือความสนใจแล้วเนี่ยปรากฏว่าวันนึงเราอาจจะขุดค้นได้ประมาณแค่ 2-3 ชั่วโมงครับที่เหลือคือเราก็ต้องมาต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่มาสนใจคือมาเล่าให้ฟังว่ากำลังทำอะไรอยู่หรือว่าตอนนี้ขุดค้นเจออะไรแล้วมันก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าชุมชนก็เป็นคนพูดเองนะครับว่าอ้าวเดี๋ยวพวกอาจารย์ไปแล้วเนี่ยผมทำไงต่อพออาจารย์ไปแล้วก็แบบถ้าคนเข้ามาเที่ยวก็ไม่รู้ว่าจะเล่ายังไงก็เลยเกิดไอเดียว่าถ้างั้นอ้าวงั้นคุณก็มาเรียนรู้กับเราสิคุณก็มาเรียนรู้ทางด้านว่าโบราณคดีเราขุดค้นพบเจออะไรเผื่อว่าเราไม่อยู่แล้วเนี่ยคุณจะได้เป็นคนมาเล่าแทนแต่อย่างที่บอกนะครับว่าด้วยความที่เราทำงานกับชุมชนดังนั้นในกระบวนการทำงานเนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างที่เป็นข้อเสนอหรือความต้องการของชุมชนที่จะแทรกเข้ามาอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เชื่อว่าเป็นปู่ปันตาหมีเป็นคนเสียชีวิตนะครับชุมชนเชื่อว่าโครงกระดูกนี้น่าจะเป็นบรรพบุรุษของคนในชุมชนเนี่ยดังนั้นเขาก็เลยมาบอกเราวันนึงเขาบอกอาจารย์ผมว่าเราน่าจะมีการทำพิธีแบบขอขมากระดูกนะ
น่าจะมีพิธีแบบไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาอะไรครับหรือว่าคือเราพบว่ามันก็น่าสนใจนะเพราะว่าต่อให้ลึกๆนะครับก็คือเราก็เชื่อโอ้โห 4,500 ปีกับคนสมัยปัจจุบันเนี่ยมันไม่ทางเชื่อมโยงกันได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าคนเมื่อ 4,500 ปีแล้วก็คงจะได้ล้มหายตายจากหรือหายไปแล้วแต่เรายังเชื่อว่าสิ่งนึงซึ่งสำคัญที่สุดของการทำงานก็คือว่าการสร้างความเข้าใจหรือว่าการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสำคัญนะครับดังนั้นเราก็เลยเกิดกระบวนการต่างๆขึ้นมาทั้งมีการทำพิธีทำบุญกระดูกต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการจบภารกิจรอบแรกที่เราขุดค้นเสร็จคำว่าจบภารกิจของเราก็คือสำหรับงานบรรลคดีของเราแล้วเนี่ยก็คือเราได้ข้อมูลแล้วครับว่ามันคืออะไรแต่ว่าสิ่งที่ตามมาอย่างที่บอกนะครับว่าชุมชนมองว่าอ้าวแล้วคณะอาจารย์จะไปแล้วเนี่ยแล้วทำไงต่อคือเราก็บอกว่าอ๋อตามหลักการนะครับก็คือของที่ขุดพบทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมอบให้ทางกรมศิลปากรชุมชนก็เลยมองว่าอุ้ยถ้าเขาเอาของไปเอาโครงกระดูกไปเนี่ยแล้วถ้าคนเขามาเขาสนใจอยากมาเนี่ยจะมีอะไรให้เขาดูก็เลยเกิดเป็นที่มาคุยกันว่างั้นเราทำเป็นนิทรรศการง่ายๆไหมก็คือชุมชนช่วยกันทำนะครับเอากรอบปิ้นง่ายๆวาดรูปอธิบายต่างๆในเรื่องของอย่างเช่นลุ้มขุดค้นวิธีการต่างๆนะครับกลุ่มการทำงานต่างๆอันนี้เป็นตัวอย่างของหน้าถ้ำนะครับที่เราทำเป็นเทศกาลชั่วคราวไว้ตอนนี้นะครับอย่างที่บอกว่าผลเนี่ยก็คือเราได้แหละเราจบโครงการเรื่องบรรลคดีชุมชนแล้วเราได้ข้อมูลมาแล้วชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมการเกิดความสนใจแล้วแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือของที่ขุดค้นพบนี่แหละครับคือบอกแล้วว่าโดยหลักการเนี่ยหลังจากที่เราศึกษาทั้งหมดเสร็จเราต้องมอบให้กรมศิลปากรแต่ว่าระหว่างที่ศึกษาเนี่ยเราก็ได้เอามาตั้งโครงกระดูกนะครับมาตั้งไว้ที่ วัดนาตองด้วยความที่เป็นโครงกระดูกเลยไม่มีบ้านไหนเขายอมให้ไปไว้ในบ้านนะครับเราก็มาไว้ที่ศาลาในประสงค์ของวัดระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ได้มีเชิญผู้เชี่ยวชาญโครงกระดูกนะครับอย่างอาจารย์ประพิษนะครับจากกรมศิลปากรเนี่ยมาช่วยในการจัดเรียงกระดูกในเรื่องของการทำความสะอาดนะครับสังเกตว่าก็นี่ก็เป็นแผงไม้ก็ชาวบ้านก็มาตีให้นะครับแล้วก็ทรายแถวนั้นแล้วก็อันนี้เป็นโครงไม้ไผ่แล้วเดี๋ยวเอาพลาสติกคลุมก็คืออย่างที่บอกว่าตอนนั้นเรากะคิดว่าเป็นการเก็บชั่วคราวเพื่อจะส่งมอบให้ทางกรมศิลปากรนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบนะครับอย่างเช่นอันนี้ชาวบ้านเขาเรียกว่าหินโดนัทก็คือเป็นหินกลมเจาะรูนะครับแล้วก็มีกระดูกสัตว์ต่างๆอันนี้ก็คือระหว่างที่เราเก็บที่ศาลาวัดเนี่ยชุมชนก็เริ่มมาได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเพราะว่าไม่ต้องปีนขึ้นเขาเพื่อไปดูที่ไซต์ขุดค้นนะครับก็เริ่มมาพูดคุยกันเริ่มมาก็เลยมีคำถามชุมชนบอกว่าเก็บไว้นี่ไม่ได้เหรอทั้งโครงกระดูกทั้งโบราณวัตถุเนี่ยเขาเก็บไว้ที่วัดไม่ได้เหรอก็เลยมีประเด็นขึ้นมานะครับแต่ส่วนเมื่อกี้นะครับก็คือขอข้ามไปนิดนึงอย่างหินโดนัทนะครับจากตอนแรกเนี่ยถ้าเรามุมมองในฐานะของนักบรรลคดีเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันคงเป็นหินใช้ถ่วงน้ำหนักหรือว่าเขาเอาไว้เสียบไม้เวลาปักเพาะชำอะไรเงี้ยครับแต่ว่าชุมชนบอกว่าไม่น่าจะใช่หรอกชุมชนก็บอกว่าแต่ก่อนเขาเคยเห็นผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเอาหินเนี่ยมาทำเป็นสว่านและแกก็ไปทำให้ดูนะครับว่าสามารถหินโดนัทเนี่ยถ้าเสียบไม้ตรงกลางเนี่ยถึงสองด้านเนี่ยแล้วโยกขึ้นโยกลงเนี่ยมันสามารถเป็นสว่านได้ดังนั้นเราก็เลยได้ไอเดียใหม่ครับว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยหลักฐานหรือว่าเรื่องราวที่เรารู้มาบางทีมันอาจจะผิดไปก็ได้จริงๆไอหินโดนัทที่เราคิดว่าเอาไว้ถ่วงหรือว่าเอาไว้ทำการเกษตรเนี่ยมันอาจจะเป็นสว่านอย่างที่ชุมชนบอกก็ได้นะครับมันก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยเรามาเรียนรู้ร่วมกันดีกว่าอันนี้ตัวอย่างครับคำเรียนรู้ร่วมกันก็คืออย่างภาพข้างล่างนะครับแต่ก่อนเนี่ยในเรื่องของการอนุรักษ์โบราณวัตถุต่างๆเนี่ยเราก็จะทำกันเองตอนนี้เราก็เริ่มมองว่าทำไมเราไม่ลองให้ชุมชนเนี่ยได้มามีส่วนร่วมได้มาเรียนรู้ได้มาทำด้วยกันคืออย่างเช่นเด็กๆเด็กเราก็ใช้วิธีให้ไปช่วยกันล้างขวานหินอะไรครับล้างเครื่องมือหินถ้าคนที่มีสกิลความสามารถหน่อยก็มาช่วยกันขัดกระดูกนะครับเอาพวกเศษหินฟอสซิลแล้วจากกระดูกเนี่ยคือระหว่างที่ได้ทำงานเนี่ยก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุยซึ่งกันและกันว่าอันนี้คืออะไรทำไมต้องรักษาไว้อันนี้มันน่าจะเป็นยังไงนะครับจนเกิดความคิดที่ว่าวิ่งงั้นทำเป็นนิทรรศการไว้ชั่วคราวก่อนที่จะส่งให้กรมศิลป์ดีกว่าก็เลยใช้พื้นที่ของศาลาวัดเล็กๆนะครับแล้วก็
เอาพวกเฟอร์นิเจอร์เก่าเนี่ยเอาเด็กน้อยมาทาสีมาต่อเป็นไม้นะครับจนในสุดก็เกิดเป็นพิพิธภัณฑ์โบราณคดีชุมชนบ้านนาตองขึ้นนะครับสังเกตว่าก็อันนี้ก็เป็นลังไม้นะครับแล้วก็เอาพลาสติกคลุมเป็นชั่วคราวแต่ว่าผลจากการที่ทำตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ชุมชนบอกว่าชุมชนเขาอยากจะเก็บไว้เราก็เลยบอกว่าถ้างั้นลองทำหนังสือถึงกรมศิลปากรไหมขอกรมศิลปากรว่าถ้าชุมชนอยากจะเก็บโบราณวัตถุโบราณฐานของเขาไว้เนี่ยจะทำยังไงนะครับกรมศิลป์ก็เลยให้งบมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวพิพิธภัณฑ์ของเราเหลือ1 นาทีผมจะรวบรัดนะครับแต่พิพิธภัณฑ์ของเราสร้างได้1เดือนครับก็วัดนาตองก็ได้เจ้าวัดปากน้ำท่านก็ไปเยี่ยมที่วัดนาตองไปดูพิพิธภัณฑ์ของเรานะครับแล้วก็เลยมีงบประมาณที่จะมาปรับปรุงวัดนาตองแต่ผลปรากฏก็คือพองบประมาณปรับปรุงหมายความว่าเราต้องรื้อพิพิธภัณฑ์ของเราออกจากวัดเพราะวัดเขาจะสร้างใหม่หมดนะครับทำให้พิพิธภัณฑ์ที่เราสร้างกันมาเนี่ยอายุ1เดือนเนี่ยต้องย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนนะครับนี่คือสภาพที่เป็นอยู่แต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมรู้สึกดีนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยก็มีคนทางวัดบอกว่างั้นเอากระดูกไว้ที่วัดไหมเดี๋ยวเขาจะหาโลงแก้วมาใส่อย่างดีเลยแต่เขาเอาแต่กระดูกนะไม่เอาขวานหงขวานอะไรไม่ยุ่งเอาแต่กระดูกเขาจะเอาไปตั้งเป็นตู้แบบบริจาคชุมชนหรือว่ามันคงไม่ใช่ตรงนั้นชุมชนยอมที่จะมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ชั่วคราวนะครับแต่ชั่วคราวเนี่ยตั้งแต่ปี52ตอนนี้ปี58นะครับยังอยู่ตรงนี้มาประมาณ 4-5 ปีแล้วแต่สิ่งที่เห็นนะครับแม้ว่าชุมชนจะไม่มีพิพิธภัณฑ์ที่ถาวรไม่มีการจัดแสดงที่หรูหรานะครับแล้วก็ไม่ได้มีเรียกว่าความสวยงามต่างๆแทบจะไม่มีเลยเนี่ยแต่สิ่งที่ได้รับก็คือว่าความสนใจจากบุคคลภายนอกที่เข้ามามาเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยที่น่าสนใจก็คือจะเป็นภาพจบนะครับก็คือปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่นำชมพิพิธภัณฑ์คนที่มาเล่าเรื่องราวก็คือกลุ่มชาวบ้านที่มาร่วมขุดค้นกับเรามาร่วมเรียนรู้กับเราทุกวันนี้ชาวบ้านเขาจะมีความหวังว่าเขาจะสามารถหาทุนแล้วก็หางบมาเพื่อจะมาสร้างพิพิธภัณฑ์ถาวรได้นะครับอย่างที่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่าพิพิธภัณฑ์จริงๆแล้วเนี่ยผลสุดท้ายอาจจะไม่ใช่เรื่องของตึกสวยงามหรือมีงบประมาณมาสร้างแต่จริงๆมันคืออยู่ที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีพิพิธภัณฑ์หรือว่าเรื่องราวการเรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะเข้าไปดูได้อันนี้เป็นที่ชุมชนทำกันเองนะครับเป็นบล็อกไว้ก็ขอประทานโทษที่ต้องรวบรัดนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ